ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปติดตามความคืบหน้ากันของคลัสเตอร์โควิด -19 ที่โรงงานแปรรูปไก่จังหวัดสระบุรีนะครับความคืบหน้าอย่างไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณธินภพพันธนามประจำอยู่ที่นั่นแล้วเชิญครับพบครับครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่นำรถมารับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากเหตุคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่จังหวัดสระบุรีไปรักษาตัวอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า400รายทำให้ทางจังหวัดสระบุรีนะครับเตรียมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนต่างพากันเก็บสัมภาระของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าเดินทางต่อแถวขึ้นรถที่ทางการจัดหาให้หลังทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไปรักษาตัวครับขณะที่แรงงานส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงรวมถึงคนเสี่ยงต่ำต้องกักตัวทั้งหมด14วันเช่นเดียวกันโดยพบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงงานทยอยเดินทางกลับบ้านอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ยังพบว่าร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามโรงงานแปรรูปต่างพากันปิดหนีหมดเนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายเดินไปขอซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทำให้ต่างคนต่างหวาดระแวงกลัวว่าจะเกิดการระบาดซ้ำอีกโดยพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับปรับตัวใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่สวมใส่หน้ากากอนามัยถึง2ชั้นด้วยกันครับจะมาเก็บของทำความสะอาดเก็บของเข้าบ้านทุกวันนี้เรากลับมาใส่2ชั้นเลยมาทุกทีก็2ชั้นเพราะเราต้องป้องกันอยู่แล้วอ่ะเพราะมันข่าวมาตลอดอ่ะเพราะอีกขาจรก็เยอะด้วยอะไรด้วยเราไม่รู้จะติดตอนไหนเนาะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดในโรงงานคนที่บ้านเป็นห่วงไหมครับก็เป็นห่วงค่ะคแต่ก็ตอนนี้บอกว่าอยู่ห่างๆกันก่อนก็คือตอนนี้พักอยู่คนเดียวเพราะกลัวไม่รู้ว่าเชื้อโรคจะอยู่กับเราไหมแล้วก็กลัวไปติดคนที่บ้านจังหวัดยืนยันนะครับว่าจะตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวงกว้างครับดูครับก็คือตอนนี้มันคงไม่เกินพีคแล้วครับตอนนี้คิดว่าคนที่ความเสี่ยงสูงเราตรวจหมดแล้วครับเหลือที่ความเสี่ยงต่ำครับครับแล้วนอกจากที่นี่แล้วมีเป้าหมายที่ไหนอีกไหมครับคือตอนนี้เราตรวจทั้งจังหวัดครับเนื่องจากว่าอาจจะมีสะเก็ดไฟไปในทั้งจังหวัดแล้วก็จังหวัดข้างเคียงครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้พักที่โรงงานทั้งหมดครับพักที่บ้านด้วยครับมีคงจะต้องดูครับก็คือสำหรับผู้ติดเชื้อจากเหตุคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่กลุ่มสีเขียวถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามค่ายลูกเสือ7คดโป่งก้อนเศร้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ในพื้นที่ฟาร์มฟักของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนต้นสังกัดส่วนกลุ่มสีเหลืองและแดงซึ่งมีอาการและต้องเฝ้าระวังจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักอย่างเช่นโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลแก่งคอยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้พบว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้นำรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลพระราชทานมาตรวจให้กับแรงงานที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 1,000 คนด้วยกันนะครับโดยในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะทราบผลและหลังจากนั้นครับก็จะประสานขอรถไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม2แห่งที่ทางการจัดหาไว้ให้ครับผมธินภพพันธนามข่าวช่องวันรายงานสดจากจังหวัดสระบุรีครับครับขอบคุณคุณธินภพนะครับน่าเป็นห่วงเหลือเกินสำหรับหลายคลัสเตอร์แล้วก็หลายๆโรงงานตอนนี้ที่ผุดขึ้นใหม่เต็มเลยจะเห็นว่าคลัสเตอร์ช่วงหลังเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มโรงงานเยอะนะตลาดโรงงานแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานเนี่ยรับเหมาก่อสร้างต่างๆนั่นนะต้องระมัดระวังกันจริงๆนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ